เคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหางความสัมพันธ์ของเลดี้และภูผาจะเป็นแนวใดเมื่อทั้งสองต้องได้มาอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันเป็นบ้าว่ะถ้าเราห้องเดียวค่อยกับเจ้าก็ต้องได้นอนด้วยกันจะอยากนอนเนาะจะตามใจพร้อมทั้งบรรดาสมาชิกบ้านนายหิ่งห้อยจะยอมรับได้หรือบอที่มีเลดี้มาอยู่ในบ้านพ่อผู้สั่งพ่อผู้ยอมเด้ไอ้ผู้ผ่าเราจะมีผู้สาวจริงใดพ่อผู้เสือเรื่องราวจะเปลี่ยนแนวใดติดตามได้ในละครข่อยหักเจ้าตอนที่2ในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2020เวลา 17:00 นทางช่อง YouTube TK สาวลาวสาวลาวร่วมสนับสนุนละครลาวโดยน้ำดื่ม TK สาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข